การหลงลืมพระเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เมื่อเราลืมคุณสมบัติของพระองค์ตรงนี้นะครับเราก็จะทำผิดรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาสันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรอมฎอนกะรีมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยรู้จักอะไรมากมายนะครับรู้จักชื่อผู้นำประเทศรู้จักชื่อดารารู้จักสรรพสิ่งสารพัดแต่หากว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้จักตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นใครตัวเองมาจากไหนตัวเองมาโลกนี้ทำไมตัวเองมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตแล้วก็มนุษย์วางตัวไม่ถูกบนโลกใบนี้นะครับวางตัวเป็นใหญ่ต่างคนต่างวางตัวเป็นใหญ่ความพินาศวอดวายก็จะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่ามนุษย์แข่งขันกันชิงอำนาจแย่งอำนาจของพระเจ้ามาใช้บนโลกใบนี้โดยคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าโลกก็จะได้รับความเสียหายแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดก็คือตัวมนุษย์เองแล้วก็ลูกหลานเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็จะได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าตัวเองมีฐานะอะไรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตแต่การที่มนุษย์จะรู้จักตัวเองได้เนี่ยมนุษย์ต้องรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยที่พระองค์ได้ทรงประทานคุณสมบัติบางอย่างที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์และพระองค์ทรงมีอยู่อย่างเช่นพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรับรู้พระองค์เป็นผู้ที่ทรงปรีชาสามารถพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกำหนดชะตากรรมของชีวิตมาตั้งแต่มนุษย์เนี่ยอยู่ในครรภ์มารดาได้120วันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการที่มนุษย์จะรู้จักตัวเองมนุษย์ต้องรู้จักพระเจ้าเสียก่อนให้รู้จักว่าในเมื่อเรามองเห็นเพราะว่าเรามีตาพระองค์ก็มองเห็นทุกสรรพสิ่งนะครับซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นเหมือนกับพระเจ้าได้พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ประทานหูให้เรานะครับเพราะนั้นการที่เรามีหูและเราได้ยินก็ให้เราได้รู้ว่าพระองค์มีคุณสมบัติแห่งการได้ยินพระองค์ทรงได้ยินแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวใจเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพระองค์นะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยย้ำเอาไว้เลยนะครับว่ามนุษย์อย่าเป็นเช่นผู้ที่หลงลืมพระเจ้าเพราะว่าถ้าหากมนุษย์หลงลืมพระเจ้าพระองค์ก็จะหลงลืมเขาแล้วก็เขาจะเป็นผู้ที่ทำผิดตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับการหลงลืมพระเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เมื่อเราลืมคุณสมบัติของพระองค์ตรงนี้นะครับเราก็จะทำผิดนั่นคือผลที่ว่าคนที่หลงลืมผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ทำผิดซึ่งในคัมภีร์กุรอานเนี่ยครับใช้คำว่าฟาซิกหรือฟาซิกูลคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดนะครับวะลาตะกูนูกัลละซีนะนัสุลลอฮะฟะอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมอุลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนจงอย่าลืมอัลเลาะห์ถ้าลืมอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะทำให้เขาหลงลืมและเขาจะกลายเป็นผู้ที่ทำความผิดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับอัลเลาะห์ในฐานะผู้ที่ทรงกรุณาปานีเป็นผู้ที่ทรงให้ไปพระองค์ทรงรู้นะครับคุณสมบัติของมนุษย์ในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างมานะครับพระองค์ยังเป็นผู้ที่ให้อภัยให้โอกาสนะครับให้มนุษย์เนี่ยได้กลับเนื้อกลับตัวการที่มนุษย์หลงลืมอัลเลาะห์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับลูกสัตว์นะครับที่กำลังคึกขนองนะครับกำลังวิ่งได้นะครับมีความสนุกสนานก็วิ่งออกไปห่างจากแม่โดยหลงลืมแม่พอเจอสัตว์ร้ายขึ้นมานะครับก็ตกใจแล้วก็รู้ว่าแม่เนี่ยยังสามารถจะคุ้มครองตัวเองได้ก็หันกลับมาการหันกลับมานะครับสู่แม่ของมันโดยคิดว่าแม่เนี่ยจะคุ้มครองได้เนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของการเตาบัตนะครับคือการยูเทิร์นหรือว่าการกลับตัวมาหาความคุ้มครองมนุษย์ก็เช่นกันนะครับการที่เขาทำผิดก็เพราะว่าเขาลืมอัลลอฮ์เขาลืมอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นเขาก็หลงระเริงแต่ยังไงก็แล้วแต่อัลเลาะห์ทรงรู้ว่ามนุษย์มีแนวโน้มไปในทางทำความผิดเสมอเพราะว่ามนุษย์อยู่บนโลกนี้มีชัยฏอนเป็นสิ่งที่ล่อลวงด้วยแล้วพระองค์จะทดสอบว่า
เมื่อทำผิดแล้วหันกลับมาหาพระองค์หรือไม่ถ้าหันกลับมาหาพระองค์พระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าผู้ที่ทำความผิดที่ดีที่สุดคือผู้ที่ทำผิดแล้วยอมรับผิดแล้วกลับตัวหันมาขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนอกจากจะรู้จักว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่เราจะต้องเคารพสักการะกราบไหว้แล้วเราต้องรู้จักว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยเสมอและรักที่จะให้อภัยการรู้จักอัลลอฮฺจะทำให้เราได้อยู่ในคลองของพระองค์และกลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยในชีวิตหลังความตายฝากไว้เป็นข้อคิดในค่ำคืนนี้ของเดือนรอมฎอนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วอินชาอัลเลาะห์พบกันในวันต่อๆไปในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับOh.